เวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างหรือรักใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรากับคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักเราและที่สำคัญก็คือเพศทางเลือกไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนเก่งถึงจะบอกใครได้ว่ามีรสนิยมทางเพศยังไงไม่ต้องรวยไม่ต้องหน้าตาดีเพื่อจะเอนจอยกับวิถีชีวิตของตัวเองทำไปเลยยิ่งเราทำให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความสุขยิ่งเราทำให้คนอื่นเห็นว่าเราจะไม่มีวันอยู่ใต้กรอบของปิตาธิปไตยแล้วเราจะไม่ practice มันด้วยตัวเราเองเองว่าสังคมควรจะเปิดรับในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะว่านอกจากการมีชีวิตคู่แล้วอะค่ะคู่ชีวิตมันก็ต้องมีได้ทุกเพศมันไม่ใช่ว่าคุณต้องเป็นเพศตรงข้ามคุณถึงจะอยู่ด้วยกันได้โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนะทุกวันนี้ครอบครัวไม่ได้มาจากเลือดเนื้อเชื้อไขซะอย่างเดียวมันมาจากความไว้วางใจการที่คุณจะส่งต่อความคิดการปฏิบัติคุณจะเลี้ยงดูหรือว่าคุณจะให้ความรักให้เขาเติบโตขึ้นมาพร้อมจะเผชิญชีวิตด้วยชุดความคิดแบบไหนอันนั้นน่ะมันคือความเป็นครอบครัวเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างหรือรักใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรากับคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักเราเวลาที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยเป็นทอมหรือเปล่าเราอะชอบแบบมาอยู่ใกล้ผู้หญิงแบบเนี้ยพี่หวั่นไหวนะดิฉันไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนในโลกฉันใดอะดิฉันก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงทุกคนในโลกฉันนั้นสำหรับคนที่ปิดบังอันที่จริงเองว่าทุกคนก็ให้กำลังใจคล้ายๆกันแหละก็คือคุณต้องรักตัวเองคุณต้องภาคภูมิใจแต่สิ่งที่ไม่ค่อยได้ยินกันเลยนะคะคือคุณต้องไม่ยอมแพ้กับระบบที่มันกดทับคุณอยู่หลายคนที่เป็นเพศทางเลือกนะคะเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาถูกความเจ็บช้ำในวัยเด็กอะบังคับให้เขามีมุมมองที่เหมือนกับคนที่เคยกดทับเขาซะเองจนมันก็ไปเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำทางเพศเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามอะค่ะที่เคยทำกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าไม่โอเคอย่าเป็นคนแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นเอมักจะบอกทุกคนว่าวันนี้อาจจะท้อใจนะแต่สิ่งที่เธอเป็นอะมันถูกแล้วเธอได้รักในตัวตนที่มันสวยงามเธอได้ภูมิใจในสิ่งที่เธอทำได้เก่งและที่สำคัญก็คือเพศทางเลือกไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนเก่งถึงจะบอกใครได้ว่ามีรสนิยมทางเพศยังไงไม่ต้องรวยไม่ต้องหน้าตาดีเพื่อจะเอนจอยกับวิถีชีวิตของตัวเองทำไปเลยยิ่งเราทำให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความสุขยิ่งเราทำให้คนอื่นเห็นว่าเราจะไม่มีวันอยู่ใต้กรอบของปิตาธิปไตยแล้วเราจะไม่ practice มันด้วยตัวเราเองเอมเป็นคนที่จริงๆแล้วอะพยายามให้คำนิยามความรักตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเอมโตมาโดยไม่เข้าใจคำว่ารักอะคือรักมันเป็นความเป็นห่วงแล้วก็มาดุด่าเราหรือเปล่ารักคือการที่ครูตีเราทั้งที่เราไม่เข้าใจเหตุผลของครูหรือเปล่ารักคือการบอกว่าหวังดีแต่กลับไม่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าเอ็มคิดเรื่องพวกนี้มาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้รักคือการบังคับให้คนรักเหมือนกันโดยที่ไม่สนใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าบางทีรักมันอาจจะเป็นแค่การเข้าใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนที่เรารัก